ครงการในวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกนะครับและในพื้นที่ของเราในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่นี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐนะครับและก็ส่วนงานต่างๆจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมการประกอบข้าวใส่กล่องและหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปแจกให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ยากลำบากเข้าไม่ถึงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ไม่สามารถที่จะไปทำงานไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนทางภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะครับยินดีที่จะช่วยเหลือในช่วงที่ประชาชนได้รับความยากลำบากทุกส่วนงานของภาครัฐนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่วันนี้เราก็มีการจัดทำข้าวกล่องในเมนูกระเพราไก่ไข่ดาวครับวันนี้ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการกล่องข้าวน้อยร้อยความห่วงใยค่ะรู้สึกดีใจและก็ประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นภาพของพี่ๆทีมงานแล้วก็ภาพของชาวบ้านที่ได้มาร่วมมือดีใจประทับใจที่ได้เห็นภาพนี้ค่ะสุดท้ายนี้หนูอยากจะขอบคุณชุดสันติสุขที่506หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขที่ได้มาจัดโครงการดีๆแบบนี้และได้มาแบ่งปันให้กับหมู่บ้านของหนูค่ะขอบคุณค่ะพื้นที่นี้หวังเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณมากขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขหมวดแดงที่มามอบข้าวกล่องน้อยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะดีใจค่ะที่ชุดสันติสุขหมวดแดงพาอาหารกลางวันให้เด็กๆ ก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ